Rajadamnern! Ladies and gentlemen, please welcome on stage Yodkhunpon Mor Thong Academy! Introducing the chocolate starfish! And the hot dog flavored water! Bring it on! Ladies and gentlemen, fighting our Belém, Brazil, please welcome Jos Ingram Gym. Ladies and gentlemen, this is the third round of RWSX Peking Day Fight Night. This is Muay Thai. This is Rajadamnern. This bout is brought to you by M150. Introducing our referee on stage, Mr. Bryan Hantada Boon. And now, ladies and gentlemen, introducing first, fighting out of the red corner, 27 years of age. He stands 175 centimeters tall and weighing 148.9 pounds. He holds a record of 83 wins, 37 losses, and 5 draws, representing Nakhon Ratchasima province, Thailand. Let's hear it for Yodkhunpon Mor Thong Academy. And his opponent, fighting out of the blue corner, 36 years of age. He stands 174 centimeters tall and weighing 149 pounds. He holds a record of 62 wins, 33 losses, and 2 draws, representing Brazil. Let's hear it for Jos Ingram Gym.เวลาคู่รองของรายการครับ RWS ไฟนาย X เพชรยินดีครับคู่นี้พลาดไม่ได้ครับมีโอกาสนับมีโอกาสน็อกให้เห็นอย่างแน่นอนครับไฟนายครับYodkhunpon Mor Thong Academy ครับนักชกดีกรีแชมป์ครับแชมป์มวย3ยกครับจากนครราชสีมาครับน้ำเงินนี่มาจากบราซิลเลยครับJos Ingram Gymครับเอาละครับดูครับติดตามกันครับคู่นี้เป็นอีกคู่หนึ่งที่ห้ามพลาดแล้วครับคือสุดยอดเลยโอ้ยยังกระโดดมาเลยแต่จริงๆก็เพราะว่านักชกทั้งคู่เป็นนักชกที่อาจจะออกอาวุธไม่ได้เยอะแต่ออกทุกครั้งคือวางผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้ามกับพริบตาเลยครับคู่นี้ครับลุยครับขยับครับโยกซ้ายครับจอดยอดขุนพลครับมีหมัดครับค่อยๆโยกสร้างจังหวะครับยกแรกอาจจะระมัดระวังตัวกันอยู่ครับขยับอย่างครับซ้ายครับจะได้จอดครับถีบไปก่อนครับขยับเข้าไปเกี่ยวแล้วลงทำได้ดีครับลูกนี้ครับแตะไม้แตะมือครับยิ้มแก้เขินเล็กน้อยครับอย่างที่บอกครับว่าคู่นี้นี่อาวุธคมครับแต่ว่าอาจจะออกไม่เยอะครับค่อยๆดูจังหวะใช้ความแม่นความหนักให้เป็นประโยชน์ครับยอดขุนพลดูเหมือนจะมั่นใจครับสำหรับไฟนี้ ลุมกว่าสดกว่าครับอายุ27 ปีเท่านั้นครับขณะที่จอร์ดเองครับ36 ปีแต่ถ้าดูจากมวลกล้ามเนื้อดูจากรูปร่างตรงนี้จอร์ดดูไม่ได้เป็นรองเลยครับถูกต้องครับต้องบอกว่าอายุในยุคนี้นี่เป็นเพียงตัวเลขจริงๆครับเพราะว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาช่วยครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักกีฬาทั้งคู่เนี่ยพร้อมครับเอาแล้วครับเตะสายไปทีนึงครับจอร์ดเอาแล้วมีลูกบวกเล็กน้อยครับพี่แชมป์เอาครับแบบนี้น่าสนใจครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายสำหรับทางด้านยอดขุนพลและก็เช่นเดียวกันครับทางด้านยอดขุนพลนี่ก็คงไม่ใช่หมูตามที่ชื่อให้เลสจอร์ดเขียวง่ายๆครับหมูทองนะทองนี่แข็งนะความร้อนอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับต้องร้อนให้พอด้วยครับแม่ถึงจะเอาทางด้านยอดขุนพลอยู่เดี๋ยวดูครับหนักๆแรงๆมาให้เห็นแล้วครับในช่วงนาทีสุดท้ายของยกแรกครับมาดูครับตอนนี้ยกแรกไปอาวุธอาจจะยังออกไม่เยอะครับซึ่งแน่นอนครับอาจจะระมัดระวังกันทั้งคู่ครับแต่ยังไงครับแม่มาอยู่ใน RWS ต้องออกครับนี่ครับหยินแก้เขินกันอีกครั้งครับมีเสียหลักเล็กน้อยครับเอาครับยังไม่ใช่ปัญหาครับขยับเข้าไปต่อยยางครับยางไม่ได้ออกจากหัวไหล่ครับเสร็จแล้วพละกำลังมันยังไม่โดนแล้วมันยังไม่เต็มครับโยกซ้ายครับจอร์ดครับที่ผ่านมาเหมือนกันครับเอาที่บอกความน่ากลัวของยอดขุนพลคือลูกบวกนี่นะฮะบางครั้งอาจจะดูเหมือนยังไม่มีอะไรแต่ฮุบไปทีเดียวเนี่ยถึงกับหลับได้ครับแล้วดูครับจอร์ดเองไม่ประมาทครับสังเกตดูครับโอ้โหศอกกับที่รันม้วนไปดูเข่าลอยเข้ามาโอ้โหโชว์หมดเลยครับอาวุธมวยไทยมีอะไรแกเอาออกมาหมดเลยครับต้องชื่นชมครับแม่สวยงามจริงๆครับแล้วหมดยกไปก็มีการกอดกันครับมีภาพที่ดีครับจอร์ดอดีตแชมป์เวทีมวยราชดำเนินครับไปดูกันครับช่วงพักยกนี่จะมีการแก้เกมกันอย่างไรครับมาที่บ้านของมวยไทยครับสนามมวยเวทีราชดำเนินครับกับ RWS ฝ่ายนายเอ็กเพจินดีคะแนนออกมาแล้วนี่ครับเป็นนายกขุนพลครับที่ชนะไปได้ในยกแรกกับ10-9ทั้ง3เสียงครับในยกที่ผ่านมานี่จะมีโชว์ฝีไม้ลายมือนะครับทางด้านของยอดขุนพลครับดูว่ายกที่2นี้จะมาดุขึ้นไหมในขณะที่จอร์ดเองก็ต้องแก้เกมครับเพราะว่ายกที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนครับว่าความเร็วเนี่ยเป็นรองครับโอ้ดูครับตัดแทงสวยครับจอร์ดยอดขุนพลพยายามจะมีหมัดนะครับเล่นหนักๆเล่นอาวุธทำลายล้างเลยครับทางฝั่งของยอดขุนพลโอ้นี่ครับอาวุธหนักอาวุธแรงครับซ้ายครับแต่ว่าไวจะต้องว่าเข้าสู่30กลางๆไปแล้วครับซ้ายครับจะดูการสภาพรักษาสภาพร่างกายก็ถือว่าดีเลยครับต่อยังไม่โดนครับยอดขุนพลซ้ายครับตอนนี้เปิดเกมชัดเจนแล้วนะครับยอดขุนพลครับค่อยๆสืบเข้าหาครับให้หลังถึงเชือกแล้วยังไงครับปัดขวามาทีนึงครับยังโดนไม่เต็มครับลูกนี้ทั้งคู่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าต่างคนต่างรู้พิษสงกันแหละครับมีดีกีมีความร้ายกาจหน้าสั่นครับโดนทั้งคู่เลยเอาครับบวกครับยังอยู่กันได้ทั้งคู่ครับต่างฝ่ายต่างโดนอยากเข้าไปเดียวครับเอาอีกอย่างก็โดนเลยนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมนักชกต้องใช้สมองในการชกครับเพราะว่าโดนทุกลูกเนี่ยมีโอกาสหล่นกลับมากลางเวทีครับยอดขุนพลครับมีสัญญาณเตือนแล้วนะครับว่าต้องระวังครับจอร์ดเดินยังไงครับยกมือตั้งกาดไว้สูงๆอาวุธออกได้ไม่ได้เอาครับขวาไปก่อนครับยอดขุนพลนี่ครับแม่มาทุกรูปแบบเลยครับอาวุธของยอดขุนพลดูเหมือนว่าเขาโอ้นี่ครับศอกปัดเข้าไปครับเอาเบาจุดเลยมาแล้วเอาครับชุดนี้ยังไงครับมาสิจอร์ดก็พยักหน้ามาโอ้แล้วแม่แต่ยอดขุนพลไม่ตามครับลูกนี้กลัวจะโดนบวกครับแม่เมื่อสักครู่เหมือนกับว่าจอร์ดมีอาการแต่พอลุกขึ้นมาแล้วบอกมาสิยอดขุนพลเองใช้ความเก่าครับเลือกที่จะไม่ตามครับต้องดูครับว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับจอร์ดเองตอนนี้อาการเป็นยังไงดีขึ้นหรือยังโอ้นี่ครับหมัดของท่านนั้นจอร์ดครับจะบอกว่าเฉียวไปเฉียวมาครับรอครับซ้ายครับโอ้โหนี่ครับมาก็เปิดเกมหลังจากที่โดนแล้วมีปิ๊กแฝงนิดนึงนะแต่ว่ายังไม่หยุดยังไม่ยอมครับนี่ครับแม่โดนหักทิ้งลงไปอีกแล้วครับจังหวะสุดท้ายเหลี่ยมสุดท้ายครับท่านนั้นของยอดขุนพลจังหวะนี้ครับจระเข้ฟาดหางคล้ายๆแบ็คคิกครับไม่เต็มสวิงแต่ว่าสิ่งที่เห็นคือน้ำใจนักกีฬาในช่วงท้ายนี่แหละครับสวยงามเหลือเกินมารยาทดีแหมแต่ต้องดูครับจอร์ดเองเหมือนจะชกและยังเกรงยอดขุนพลอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับ ราะด้วยความหนักด้วยแหละครับมันทำให้จังหวะอ่อนมันกังวลพะวงกลัวที่จะโดนบวกโดนสวนดูกันครับจะมีการแก้เกมอะไรหรือเปล่าครับคะแนนเหมือนเดิมครับ10-9ทั้ง3เสียงสำหรับยอดขุนพลครับชัดเจนเลยครับตอนนี้จอร์ดนี่ต้องมีนับมีน็อกครับไม่งั้นคำว่าชนะนี่ไม่มีทางได้เห็นเลยครับอ่ะยังไงดีครับยอดขุนพลครับแม่เหมือนจะเล่นเครื่องหรือเปล่าครับจอร์ดเองเหมือนจะรีบแล้วครับตอนนี้ครับคือรอไม่ได้แล้วครับยกสุดท้ายแต่รอไม่ได้จริงครับโยนเข่าครับทางด้านจอร์ดครับก็พยายามที่จะบีบเกมเร่งเกมมากขึ้นครับหลังจากที่สถานการณ์2ยกตกไปรองครับส่วนทางด้านยอดขุนพลก็รอปวกอยู่แล้วครับแต่ซ้ายเกี่ยวมาก็ยกครับยกล้อไปเลยโชว์เลยครับวันนี้โชว์เลยครับทางด้านยอดขุนพลครับให้โลกได้รู้นะครับว่าไม่ได้มีแค่หมัดไม่ได้มีแค่ศอกครับแต่ว่าจังหวะฝีมือเองก็มีครับมาดูครับวันนี้ชกได้รัดกุมเลยทีเดียวแต่ว่าเกมยังไม่จบครับอย่าลืมนะครับว่าจอร์ดนี่คืออดีตแชมป์ราชดำเนินครับอย่างคงเดินครับหันไปมองพี่เลี้ยงแล้วบอกได้ทำให้อยากได้อะไรทำให้อ่ะเดินต่อยังไงซ้ายครับมีหมัดตามแล้วหมัดไม่แม่นเลยครับแม่ยอดขุนพลวันนี้ต้องบอกว่าออกมาเก็บอาวุธได้ดีเลยครับในยกสุดท้ายครับขณะที่จอร์ดเองพยายามจะเร่งครับสายทั้งแถบของเขาครับแข้งซ้ายมาสายทำงานได้ดีแต่ว่าแม่ยังดีไม่พอแล้วครับเกมมาถึงตรงนี้เอาครับแต่ยังมีเวลาครับจะเดินเข้าไปเจอจังหวะบวกจังหวะแรกของยอดขุนพลนี่ต้องบอกว่าหน้าหงายเหมือนกันครับจอร์ดขยับครับขยับเข้าไปโดนสองเมื่อสักครู่นี้ก็แขนเหมือนจะขยับขึ้นหรือเปล่าครับแต่ว่าจอร์ดบอกไม่เป็นไรเอาอีกแล้วยังไงฮะเจ้าขุนพลเอายังไงฮะรับเยอะครับรับเยอะแบบนี้ไม่ดีเหมือนกันนะอ่ะหันไปดูเวลาครับยังไงดีครับจอร์ดครับมีต่อยซ้ายไปทีนะครับเร่งมาแบบชุดนี้นี่ทำเอายอดขุนพลต้องมองเวลาแล้วครับว่าจะเอาไปต่อแม่จอร์ดพยายามต่อข้างล่างแล้วครับเตะช่วงล่างไปก่อนอย่านิ่งครับอย่ารับเยอะครับไม่ดีแน่ครับซ้ายครับขอนะจอร์ดครับเวลายังมีทุกวินาทีมีค่าครับเตะซ้ายครับจอร์ดนาทีนึงครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่ดูครับยอดขุนพลนี้ออกลูกมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้ชกไปชกมาครับคุมเกมได้ทั้งหมดแล้วครับแต่ก็เบอร์หรือว่าประมาทไม่ได้ครับจอร์ดนี่พลังหมัดซ้ายของเขานี่ยังเชื่อถือได้แล้วครับถ้ามีโอกาสโดนเหมาะโดนจังๆนี่ก็ไม่ต้องนับเหมือนกันแล้วครับสายครับนี่ครับขยับเร่งกระชับพื้นที่เลยเรื่อยๆครับขอทีเดียวครับซ้ายครับอีกทีนึงเชื่อเดียวได้มาโอ้ยยกมือเอาไปก่อนเอาของผมไปก่อนตอนนี้หนักจอร์ดเองไหวหรือเปล่าครับโดนสอกขนาดนี้ครับแต่คู่นี้มารยาทดีเกินครับมารยาทดีเหลือเกินครับคู่นี้ครับพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับจอร์ดครับยิ่งเดินแล้วก็ยิ่งโดนครับยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งครับวันนี้ยิ้มกันสุดๆครับคนที่น่าดุสุดก็คือกรรมการนี่แหละก็สุดท้ายก็ก้มกราบนะฮะขอโทษขอพรนะครับดูจังหวะครับเลี่ยงกระดุกครับตั้งแต่ต้นยกเลยครับช่วงแรกครับเกี่ยวล่างครับแล้วก็ยั้งได้ครับแหมจังหวะที่ต้องชื่นชมทางด้านยอดขุนพลครับมีน้ำใจนักกีฬาครับไปขวาครับขวาอีกทีครับเสียหลักครับแต่นั้นจอร์ดครับมีจังหวะพยายามที่จะบวกเหมือนกันครับแต่เจอศอกกลับเนี่ยนี่ครับหักเหลี่ยมล้มไปอีกทีครับจอร์ดเองก็พยายามครับดูครับพยายามอย่างสุดความสามารถครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำได้นั่นก็คือสู้กันได้แบบนี่แหละครับสมศักดิ์ศรีแบบนี้ครับโอ้ต่างฝ่ายต่างโดนครับช็อตนี้ครับซ้ายครับของทางด้านยอดขุนพลคืนมาน้ำกระจายครับครับซุปเปอร์สโลโมชั่นครับโอ้โหช็อตแห่งปีได้เลยครับช็อตนี้เกือบไปครับจังหวะหมุนกับหลังต่อยหมัดครับแล้วดูครับดูนี่ครับศิลปะมวยไทยเกี่ยวพอเกี่ยวแล้วปล่อยครับปล่อยให้คู่ต่อสู้โถมมาข้างหน้าแล้วสับศอก Ladies and gentlemen of the 3 rounds of Muay Thai action, we go to the judges' scorecard. The first judge scored is bout 30-27. The second judge scored 29-28, and the last judge scored 30-27. We have a winner. By ways of unanimous decision.